ดูดิแปลกไหมบางทีผมไปบางที่ห้องน้ำดีมากด้านหลังก็จะเป็นทิวไม้ขาดต่อหน้าต่อตาเลยอ่ะหลุดแป้งเลยนี่ขอให้แคล้วคลาดตลอดคืนนี้นะอ้าวพ่อก็มานั่งดูท้านะที่เออแล้วดูที่เนี่ยมันน่ามานั่งดูไหมล่ะเป็นไงน้ำน่าเล่นมากเออน้ำสีบลูเลยบลูลากูอย่างที่เขาเรียกแล้วไม่ใช่สีบลูอย่างเดียวเห็นปลาซิลไหมปลาซิลกำลังเคลิบเคลิ้มอยู่กับธรรมชาติอยู่กับวิถีของมันอ่ะเออแล้วมองไปข้างหน้าเป็นไงป่าไม้ป่าไม้ภูเขาสิงสาราสัตว์ส่งเสียงร้องเรียกกันกระจองงอแงยังตอนนี้ยังไม่มายังไม่มายังไม่มาเพราะว่าคนเยอะนู่นหนีขึ้นไปบนยอดเขาแล้วสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้จะพามาชมจุดกลางเต็นท์มาดูทานแบบทุกซอกทุกซอยตั้งแต่หน้าบ้านยันหลังบ้านยันท้ายครัวเลยแต่ไม่ตีท้ายครัวนะเออเนี่ยที่นี่นะโอเคไหมว่ามีจุดกลางเต็นท์มีอะไรบ้างมีเต็นท์ให้เช่าหรือเปล่าห้องน้ำสะอาดไหมห้องน้ำโดนเจาะรูหรือเปล่าเออนึกออกไหมห้องน้ำมีตุ๊กแกไหมที่ทุกคนต้องการไม่ใช่ที่ทุกคนแบบว่ากลัวระแวงไงโดยเฉพาะสุภาพสตรีทั้งหลายเดี๋ยวลังตุ๊กแกโดนเขาเรียกกระโดดเกาะหัวขึ้นมาเสร็จเลยนะเดี๋ยวไปเจอกันครับผมเดี๋ยวไปชมกันครับ I just wanna เป็นแฟนอยู่ได้บ่ All I know รู้บ่ล็อกแฮนด์เป็นฟอร์ได้บ่นอน Baby I love youแหมเข้ามายังไม่ทันไรเลยแค่กวาดสายตาไปรอบๆนี่ก็สัมผัสได้ถึงความน่ารักสัมผัสได้ถึงความงดงามของธรรมชาติป่าไม้ภูเขาลำธงลำธารอะไรเนี่ยนะแสนสวยงามจริงๆเลยนะครับเดินตรงเข้าไปข้างในนะครับข้างหน้าก็เขานะครับส่วนข้างหลังก็เขานะครับตรงกลางแน่ๆเลยนะก็คือต้องเป็นมาดูทานนะครับผมนี่เดี๋ยวผมจะเดินตรงเข้าไปแล้วก็เดินวนโค้งมาทางนี้อีกทีหนึ่งนะครับนี่ด้านซ้ายมือนะครับให้ดูก่อนต้นไม้แล้วมีเต็นท์ลึกๆอยู่ข้างในนู้นเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูเป็นเต็นท์ให้เช่านะครับเป็นจุดจอดรถของเขานะแต่ว่าที่จอดรถก็อาจจะร้อนนิดนึงอะครับทั้งสองที่เขาไม่มีหลังคงหลังคาไม่ได้มีต้นไม้เลยหรอกไปดูลำธารที่ว่าน่าอาบขนาดไหนมันแห้งไปหรือยังตรงขวามือนู้นนะครับที่อยู่ข้างหน้านู้นตัวนั้นก็กลางได้นะเป็นมุมส่วนตัวด้วยนะก็ถ้าใครชอบหุ้ยหุ้ยนกกระยางย่างเยื้องชำเลืองบินไปทางโน้นแล้วครับตรงนี้ส่วนตัวมากเลยลงเต็นท์ใหญ่ๆก็ได้เต็นท์เล็กก็ได้อยู่นี่แล้วก็ติดอยู่ติดลำธารข้างหน้ารู้สึกว่าจะมีก่อไฟได้ด้วยนะวันนี้วันที่12ธันวาคมนะฮะตรงกับวันอาทิตย์ชุดนึงออกไปหมดแล้วในนี้ชุดใหม่เข้ามานะรวมทั้งผมด้วยเพื่อนๆกำลังจัดทัพอยู่ตอนนี้นี่ผมทะลุมาใต้ตรงนี้ละเฮ้ยผลไม้อะไรอ่ะโอ้โหเข้าใจว่าคงจะกินไม่ได้นะถ้ากินได้คงไม่เหลือมาขนาดนี้แล้วนะน่าจะเป็นลูกมะเดื่อครับผมลูกมะเดื่อพันที่คนกินไม่ได้อ่ะนะแต่สัตว์อื่นน่าจะกินได้หน่อยโอ้เยอะแยะเลยข้างบนนู้นร่มรื่นดีมากตรงนี้เงียบสงบเหมาะมากสำหรับสายที่เสพธรรมชาติมาอยู่เงียบๆมาฟังเสียงธรรมชาติมาสำนึกบุญคุณธรรมชาติตรงนี้ผมแนะนำเลยนะครับตรงนี้ติดลำธารด้วยแต่ว่าพื้นเป็นหินนะพื้นเป็นหินต้องจัดพื้นใหม่นะเก็บเคลียร์หินเคลียร์หินนิดนึงอะตรงนี้สวยมากเลยแล้วไงต่อครับเนี่ยแล้วยังไงต่อไปไหนไม่ถูกแล้วผมอะจนมุมแล้วเนี่ยจนมุมจนใจแต่ไม่จนปัญญาไปไหนต่อไปไหนต่อตรงนี้มีการเขาเรียกว่าอะไรนะมาสร้างสัญลักษณ์บางอย่างเอาไว้นะครับดูดิแปลกไหมเนี่ยอาจจะเป็นคู่รักหรือว่าคู่ไม่รักอดีตคู่รักอะไรอย่างเงี้ยมาเขาเรียกว่าสร้างความทรงจำกันเอาไว้นะเดี๋ยวผมจะเลยไปถึงฝั่งโน้นเลยเดินข้ามไปฝั่งโน้นเลย
ถ้าเพื่อนๆจะข้ามมาฝั่งนี้ก็เดินระวังหน่อยนะถ้าเป็นรองเท้าที่สำหรับเดินป่าเซฟตี้หน่อยก็จะดีครับเพราะมันเป็นหินเดี๋ยวเท้าพลิกเขากำลังปรับพื้นที่อยู่นะเนี่ยรอยังใหม่ๆอยู่เลยเดี๋ยวผมถ่ายกลับไปฝั่งนู้นเลยนั่นเห็นไหมสวยไหมล่ะว้าวผมพยายามแทร็กกิ้งให้ดูโอ้มีปลาด้วยครับปลาซิลนี่นะเป็นไงครับเห็นน้ำแล้วเป็นไงบ้างครับเห็นน้ำแล้วอดใจได้ไหมอย่างนี้น้ำใสกลิบออกเขาเรียกว่าออกสีบลูบลูนิดนึงอะโดดีดงดีดอดีดงแล้วมันเป็นบ่ตรงอะลงเทาะลงทงเด่นดูดีดงเมื่อเห็นหน้ามนหันหลังเถือกกระมงละเท่งโมเท่งมงละเด่นดูดีดงดีดอดีดงเดี๋ยวจะพาไปดูจุดกลางของผมวันนี้นะอยู่ชิดติดในสุดหันหน้าลงลำธารด้านซ้ายก็จะสุดแล้วนะครับไม่มีใครมากวนใจเราแล้วก็อยู่ใต้ร่มไม้ร่มตอนนี้มันบ่ายๆแล้วบ่ายประมาณบ่ายโมงบ่ายสองแล้วก็ยังร่มอยู่นะเนี่ยตรงนั้นจะมีก้อนหินวางอยู่ไม่ได้วางเอาไว้ให้เกะกะเล่นนะก็คือวางไว้ให้กับนักท่องเที่ยวเพื่อนๆทั้งหลายนะครับนี่ได้มานั่งถ่ายรูปกันหรือว่านั่งสนทนาพาทีอะไรกันแถวนี้ได้นะครับเนี่ยอยู่ด้านหน้าเต็นท์ผมเขามีสัญญาณ Wi-Fi ให้นะที่นี่นะมีสัญญาณ Wi-Fi ไฟฟ้าก็มีแล้วมีอะไรอีกอ่ะมีรถเข็นให้ไปดูห้องน้ำเขาสิอยู่ตรงนั้นจากเต็นท์ผมไปก็ประมาณ30เมตร20ถึง30เมตรนี่นะมีทางเดินทำทางเดินเอาไว้อย่างดีเลยมีห้องน้ำมีที่ล้างอ่างล้างอ่างล้างจานนะครับขอเยี่ยมชมของผู้หญิงก่อนเลยผู้หญิงผู้ชายหญิง3ห้องนี่ครับผมชักโครกนะแม่นี่มีกระดาษให้ด้วยดูสิมีกองใส่สบู่เห็นไหมที่แขวนผ้าครับผมเห็นไหมฝักบัวที่ใส่ขยะผมบอกแล้วว่าผมพามาดูทุกซอกทุกซอยให้ละเอียดเลยนะฮะบางทีผมไปบางที่ห้องน้ำดีมากแต่ว่าไม่มีที่แขวนผ้าจบเหมือนกันครับจบนะเนี่ยแล้วก็สะอาดครับผมสะอาดเรียบร้อยบริเวณหน้าห้องน้ำตรงจุดตรงนั้นเห็นปะเป็นที่โล่งๆอยู่คือเหมาะสำหรับกลุ่มใหญ่ๆนะที่มาตรงนี้คือมาเป็นกลุ่มเนี่ยมันแน่นอนว่าจะต้องมีการพูดคุยสนทนาพาทีเฮฮากันพอสมควรแหละก็คือต้องเสียงดังอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าผู้ดูแลลานใส่ใจตรงนี้เขาจะจัดที่เอาไว้เป็นโซนต่างหากของเขาเลยเพื่อที่จะไม่ให้รบกวนคนอื่นที่เข้ามาเป็นครอบครัวมาเป็นเดี่ยวๆมาเพื่อจะเสพธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางทีเขาไม่ใช่สายเขาเรียกว่าไม่ใช่สายปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยครับเนี่ยตรงนี้ก็มีรอบกองไฟให้ด้วยนะเต็นท์กระโจมให้เช่าอยู่ 2-3 จุดด้วยกันเดี๋ยวเราไปดูกันนะเดี๋ยวเราบุกเข้าไปเลยขอชมข้างในเลยพามสวัสดีครับไม่มีใครอยู่นะนี่ครับสองท่านพร้อมชุดรับแขกสวยงามครับสะอาดสะอ้านยังใหม่อยู่ยังไม่ขึ้นราเลยนะครับนี่เทคนิคอลคอตตอนหรือเปล่าไม่รู้นะดูเป็นผ้าอย่างนี้นะครับแต่ไม่รั่วนะนี่ด้านหน้าเต็นท์นะทางเข้าอยู่ด้านนี้ด้านหลังก็จะเป็นทิวไม้นะครับตรงทางเข้าเมื่อกี้ที่ผ่านมาตรงนั้นก็คือจุดเช็คอินเช็คเอาท์ของเขานั่นแหละนะตรงนั้นนะแล้วก็มีน้ำแข็งให้ฟรีนะที่นี่ใจถึงไหมล่ะผมมาหลายที่แล้วก็ยังไม่มีอะไรฟรีจากเจ้าของร้านเต็นท์เลยนะครับแต่ที่นี่เขามีน้ำแข็งฟรีนี่ครับแล้วก็ลานดูเรียบร้อยนะฮะไม่ใช่ว่าแบบว่าจัดวางไว้วิเลจเกะกะอะไรตรงนี้ก็มีห้องน้ำด้วยนะนี่ฮะจุดเช็คอินเช็คเอาท์ตรงนี้ก็มีห้องน้ำอยู่จุดนึงนะถ้าดูตามแผนที่นะครับมาดูทานก็จะเป็นจุดแรกของลำธารกกอีดกนะครับตรงนี้จุดแรกแล้วเพราะว่าผมมาสุดแล้วก็คือถนนเขาปิดแล้วจะไปต่อไม่ได้แล้วคือเป็นเสมือนว่าตรงนี้เป็นต้นน้ำเป็นจุดกลางเต็นท์จุดแรกถ้าเพื่อนๆมานะก็ถือว่าตรงนี้เ
เป็นจุดแรกที่พวกคุณจะได้อยู่กับธรรมชาติอยู่กับป่าไม้ป่าเขาลำนองไพรนะครับอันแสนสวยงามตรงนี้นะฮะเออนี่นะครับลึกไม่ลึกไม่รู้แหละแต่ที่รู้คือว่าเย็นเกลียบโอ้ยโอ้ยแม่เจ้าโอ้ยโอ้ยแม่เจ้าเอ้ยคิดดูอ่ะเมื่อกี้เราไปทำโน่นทำนี่มาจนเหงื่อแตกอ่ะแล้วก็มาลงน้ำอ่ะคือร้อนเจอน้ำแบบว่าร้อนเจอเย็นอ่ะวูบเลยรอแป๊บนึงให้มันปรับตัวก่อนเนี่ยช่วงตัวยังไม่ถูกน้ำเลยโอ้โหเนาะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเหมือนอาบน้ำในตู้เย็นใช่ใช่ยิงเนี่ยลองมาดูก่อนลองลงมาดูแล้วจะรู้ลองลองดูก่อนนิดนึงโอ้ยตรงนี้ลึกตรงนี้ลึกลึกลึกข้างหลังก่อนตรงนั้นมันเป็นบ่อเลยเว้ยตรงนั้นเป็นบ่อนะมึงโอ้ยนี่ของจริงลงไปแล้วพวกเลือกเลยเออพอดีละเลือกอะมองตากแดดแป๊บล้มเลยยอมจริงเลยนี่ยอมจริงปากสั่นเลยตรงนั้นไม่ตรงนี้เป็นบ่อเลยพี่เอาเอาเอาไหนก็มาแล้วก็เอาทั้งหน่อยไปละมาเฮ้ย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 นี่ดูท่าทางมั่นใจเว้ยมั่นใจเว้ยวันนี้เต็มร้อยครับเต็มร้อยเต็มร้อยตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงแดดล่มลมตกแล้วนะฮะวันนี้จะก่อไฟเองทุกขั้นตอนเลยพ่อนั่งเขาเรียกอะไรนะนั่งชิลรอเลยกระดิกขารอเลยแป้ง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 เลยโอเคป่ะลูกชายจะก่อไฟให้แล้วก็ปิ้งให้กินเรียบร้อยเลยโอเคป่ะหมูกระทะฝีมือลูกชายก่อไฟเองกับมือเลยแล้วก็หมูกระทะที่นี่ไม่แพงไหมไม่ค่อยนะไม่แพงนะชุดเล็ก350ชุดใหญ่450สั่งมา2ชุด800800พร้อมน้ำจิ้มผักเผือกเลยมา2ถุงใหญ่เบ้อเท่อเลยนั่งกินอยู่ท่ามกลางความหนาวนี่ความหนาวไม่ถึงเหน็บ ตอนนี้น่าจะสักประมาณ20กว่ากว่าตอนนี้มีเพื่อนมาเยือนถึงเต็นท์แล้วกินเลยกินเลยกินเลยไม่ต้องเกรงใจให้เจ้าที่ก่อนโอเคไปเลยเหรอเฮ้ยมาคุยกันก่อนดีเว้ยเอาเอาตกใจนิดนึงแสดงว่าเป็นหมาต่างถิ่นโอเคนะหมดแล้วยังมาช้าไปนี่หว่าเอาเออเว้ยหัดไม้มาเร็วๆหน่อยนี่ทีหลังอันนี้สองทุ่มแล้วเพิ่งมาก็อย่างนี้แหละครับเผื่อแผ่กับเพื่อนร่วมโลกเพื่อนร่วมโลกร่วมชะตากรรมที่เกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องจากไปไม่มีใครหรอกครับที่เกิดขึ้นมาแล้วก็ยังอยู่อย่างนั้นไม่มีผมยังไม่เห็นเลยไม่เจอขนาดไอ้ก้อนหินแม่งก็ยังเสื่อมสลายขนาดมีเป็นพันล้านหมื่นล้านผมเห็นก็นั่นแหละไปจบที่เดียวกันหมดนะนี่ครับเฮ้ยวันนี้มาเครียดตอนค่ำนะมันเป็นอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมเป็นอย่างนี้ครับเพื่อนๆหมูกระทะมาดูทานอ่านน่าจะเที่ยงคืนกว่าประมาณตีหนึ่งพอดีโทรศัพท์ผมปิดไปไม่รู้ประมาณนะว่าประมาณเที่ยงคืนกว่าเกือบตีหนึ่งอะไรประมาณนี้ลมแรงมากลมแรงมากๆเลยนะคือมันแรงมาตั้งหัวค่ำเลยล่ะแต่ว่าตอนนี้พอยิ่งดึกรู้สึกว่าจะลิ่งแรงขึ้นเรื่อยๆเลยไอ้ทัพอลังการงานสร้างของผมอะไม่รู้จะอยู่รอดหรือเปล่าเดี๋ยวออกไปดูกันนะข้างนอกอะ
มาหนักเลยเพราะเห็นเขาบอกว่ามีรายงานว่าฤดูหนาวรอบแรกเนี่ยจะหมดวันที่12-13เนี่ยมันเลยเกิดเขาเรียกว่าแปรปรวนของกระแสลมผมเดาเอานะพาไปดูเสาทับของผมนะที่ผมตอกนี่อย่างเสานี่ตอก3เส้นเลยเสาแดงนี่ตอก3เส้นเลยนะฝั่งตรงข้ามก็เหมือนกันตอก3เส้นตอนนี้ก็ได้จะยืนมองแล้วก็เฝ้าสังเกตการนะผมดูเพื่อนสมาชิกแคมปิ้งด้วยกันก็ส่วนมากเขาไม่ค่อยได้นอนกันนะคือนอนไม่ลงอารมณ์แบบว่าต้องคอยระวังเต็นท์นะฮะทางเซตโน้นเซตใหญ่เข้ามากัน10กว่าคนก็ไม่นอนเหมือนกันวางแผนไว้กับลูกชายว่าถ้าเกิดว่าลมยังแรงแบบนี้อีกก็จะทำการเก็บทาร์ปด้วยวิธีการที่เก็บ4มุมก่อนเก็บ4มุมปุ๊บก็จะนอกนั้นก็จะเก็บเขาเรียกอะไรปลดเสาแดงนะครับแล้วก็ให้เหลือเสาดำเอาไว้แล้วก็จะเอาเต็นท์ไม่ใช่สิเอาทาร์ปลงทางด้านขวามือของเต็นท์แล้วก็รีบพับเก็บอย่างเร็วเพื่อป้องกันเสาทาร์ปอาจจะหักหรือไม่ก็เขาเรียกว่าทาร์ปอาจจะขาดกลางอะไรก็ได้เนี่ยป้องกันความเสี่ยงอะไรตรงนั้นนะบางทีมารอบทิศทางเลยนะมาฝั่งนู้นฝั่งนี้มาเจอกันใบไม้ใบสักปลิวว่อนในแถวนี้มีเพื่อนๆนำลูกเล็กเด็กแดงมาเสียงร้องกระจองงอแงเลยนะตื่นเต้นตกใจหรือเปล่าผมดูเดี๋ยวเราคอยดูกันต่อไปนะจะเอาไงเนี่ยมาอีกแล้วชุดใหญ่เลยเห็นได้ยินเสียงไหมก็เสาทาร์ปหักงอแล้วก็ทาร์ปขาดกลางอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยังดีกว่าต้นไม้หักใส่เต็นท์นะยังไงก็แล้วแต่ก็ขออย่าได้เจอทั้ง3อย่างเลยนะขอให้แคล้วคลาดตลอดคืนนี้นะเนี่ยยังมาแรงอยู่เรื่อยๆเลยยังไม่หยุดไม่หย่อนนะตอนนี้ก็จัดการตามแผนเหลือของเสาฟางแล้วเหลือแต่เสาสีดำแล้วเมื่อกี้เสามุมตรงนี้คือหัวเสาขาดเลยหัวเสาขาดที่เป็นเหล็กโดขาดแป้งไปเลยผมก็เลยตัดสินใจเก็บทับเลยตอนนี้เหลือ2เสาฟางแล้วเดี๋ยวจะเอาไปลงไม่ฝั่งโน้นก็ฝั่งนี้นะสู้ไม่ไหวจริงลองเพื่อนๆลองดูไอเสาสีเงินอันเนี้ยหัวเนี้ยขาดไปเลยผมมี2อันเนี่ยมันขาดเหลือแบบนี้เลยขาดต่อหน้าต่อตาเลยอ่ะหลุดแป้งเลยนี่ครับนี่นะนี่ไม่แข็งแรงอ่ะคือไม่สู้ลมนะแล้วเราจะได้นอนมั้ยเนี่ยน่าจะยันเช้าอ่ะเราไม่รู้จะได้นอนหรือเปล่าเพราะว่าเราเวงจะนอนรถที่อยู่เนี่ยก็เชื่อว่าถ้าใครนอนลงถือว่าเก่งคือเดี๋ยวนอนหลับอ่ะนอนไปอย่างนั้นเองนะครับเดี๋ยวก็จะขอให้รอดคืนนี้ไปด้วยสวัสดิภาพนะครับโอเคไหมเมื่อคืนนี้แทบจะไม่รอดใช่แทบจะไม่รอดนะครับเพราะว่าตั้งแต่ประมาณ 4-5 ทุ่มประมาณนะกินหมูกระทะเสร็จปุ๊บเริ่มบรรเลงเลยลูกพี่แกเริ่มบรรเลงยาวมาจนถึงบัดนี้ยังไม่จบแรงหนักหน่วงทุกดอกได้ยินเสียงไม้หักบนเขาไกลๆโครมใครล่ะจะไปนอนลงถามนิดนึงเมื่อคืนได้นอนไม่ถึงครึ่งชั่วโมงแน่นอนตอนเช้าตกใจตื่นด้วยนี่เราว่าเราสุดของชีวิตแล้วนะตรงนี้นะในเรื่องของลมสุดแล้วแม่สะใจจริงๆก็คือทั้งหนาวทั้งลมหนักต้นไม้หักโคร่มอยู่บนเขาไกล
นะครับแล้วเมื่อคืนเราไปกางใต้ต้นสักด้วยแต่ว่ามันเป็นต้นสักที่แบบว่าโล่งๆใบไม่ค่อยมีเพราะฉะนั้นแรงต้านลมจะน้อยถูกไหมแต่ก็ระแวงมากระแวงมากๆเลยไอ้ปลายเสาท่ามันหักไปข้างหักต่อหน้าต่อตาเลยนะแป้งตอนนั้นแล้วโอ้โหเราต้องรีบตัดสินใจรีบเก็บทันทีไม่งั้นเดี๋ยวเราจะเสียท่าแล้วก็เราจะเสียเสาท่าเสียอุปกรณ์อื่นไปมากกว่านี้ถูกไหมก็เลยจัดเก็บมานะครับก็เป็นไปตามแผนใช่ไหมที่เราพยายามเอาเต็นท์ไม่ใช่เอาท่าลงแล้วก็จัดเก็บไปภายในเวลาอันรวดเร็วเพราะต้องสู้กับลมมันมาเป็นช่วงๆไงวื้อวื้อเราต้องอาศัยช่วงที่มันเงียบตรงนั้นนะจัดการไปนะฮะก็รอดมาได้หวุดหวิดนะตอนนี้เก็บของไปเกือบหมดแล้วเหลือแต่เต็นท์แล้วสำหรับจุดกลางเต็นท์มาดูทานเป็นไงโอเคมาถึงยังไงดีมีการจัดระเบียบเรียบร้อยพอสมควรมีที่จอดรถเป็นที่เป็นทางนะครับไม่ระเกะระกะไม่ต้องนั่งดมควันสำหรับคนที่ออกไปก่อนหน้าเราอะไรอย่างนี้เพราะเขาจะพยายามจัดให้รถมาจอดเป็นที่เป็นทางและจอดให้สวยๆด้วยนะอารมณ์แบบนั้นแล้วก็ตำแหน่งตรงอื่นๆก็ค่อนข้างจะเรียบร้อยนะครับมี Wi-Fi มีไฟฟ้ามีอาหารตามสั่งแต่ว่าเขาต้องสั่งมาจากข้างนอกมีลำธารบลูลากูนสวยๆให้เรานั่งดูทำให้จิตใจเรารู้สึกเย็นลงใช่ไหมรู้สึกแบบแล้วก็มองเห็นว่าธรรมชาตินั้นเราจะต้องอาศัยเข้าไปตลอดเวลานั่นแหละครับก็สำหรับคลิปนี้เราต้องจากกันไปแล้วนะก็สำหรับคลิปหน้าพวกเราผม2คนจะทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรโปรดติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนครับผมสวัสดีครับ